แพรรี่ไพรวันโพสต์แบบนี้หลังกระแสข่าวอดีตนักมวยดังคนคอมเมนต์เพียบแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรโพสต์ภาพแฟนหนุ่มฟอร์ดปกรณ์ศักดิ์พร้อมข้อความหลังเห็นข่าวอดีตนักมวยดังยังคงเป็นประเด็นที่คนในสังคมยังคงให้ความสนใจกับบทสรุปดราม่าอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกสมรักคำสิงถูกสาววัย17ปีแจ้งความอ้างกระทำอนาจารโดยอดีตนักมวยชื่อดังก็ได้ออกมายืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตนทำแค่กอดจูบไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แต่อย่างใดเชื่อว่าตนถูกแบล็กเมล์ล่าสุดวันที่12ธันวาคม66แพรรี่ไพรวันวรรณบุตรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเพจด้วยการโพสต์ภาพแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างฟอร์ดปกรณ์ศักดิ์ขณะนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงในโพสต์เดียวกันนี้แพรรี่ยังได้ระบุแคปชั่นประกอบอีกด้วยว่าเช็คบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเรียกว่าสั้นๆแต่ได้ใจความของจริงหลังจากที่ข้อความถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากส่งผลให้โพสต์ดังกล่าวมียอดถูกใจถึง 20,000 ครั้งไม่นับรวมคอมเมนต์ที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้